รถสีดินของไทยเจริญชมรถตีดินของไทยเจริญครับของป๋านวยครับป๋านวยจัดให้ครับเดี๋ยวเจอกันที่งานโชว์ตัวจังหวัดพิจิตรครับนะครับเครื่องยนต์ T11 ครับตู้แอร์ครับให้ชมโครงสร้างของเขาปั๊มเบอร์23นะครับสายพานล่องคู ชมหน่อยครับสเปคเป็นยังไงครับคันนี้คันนี้เป็นตัวเดิน200คอลเลอร์ล่าง12ลูกครับแล้วน้ำ20ลูกเทิร์นทำปัญญาไว้กับลูกค้าครับเครื่องแบนปัญญาเขาก็เร็วแปลงครับโต้6,000กว่าครับแล้วก็คอลเลอร์ล่างเป็นแบบ2ครับผมหางปั่นกี่เมตรครับกว้าง3เมตรครับผมกี่ใบครับใบตี6เถียงละ6ใบ22เถียงครับตอนนี้สามารถตีดินแข็งดินแข็งๆได้ไหมดินแข็งตีได้แต่ไม่ทุกคนตีดินแห้งไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างรถแบบพวกออกมาเนี่ยมีน้ำครับผมแต่ถ้าเราไปตีนิดหน่อย5ไร่10ไร่อะได้ครับแต่ว่าคนตีต้องมีความรู้ความชำนาญครับถ้าเราไปตีแห้งทั้งหมดเลยระบบทุกตัวจะเป็นไรตีนานๆไปปักลงมือเครื่องดึงครับลูกปืนก็อาจจะสึกล้อแตกได้ครับตีหนามตีได้ไม่ได้ครับแต่ว่าระบบเขาสร้างมาเพื่อมาตีน้ำตกครับตอนนี้ถ้าติดใบดันเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ60,000กว่าบาทนะตอนนี้กระทบคนเมานี่ครับเขาโชว์มาปกติไม่เป็นกระทบครับตัวนั้นจะแพงขึ้นนิดนึงอยู่ที่เราทำสัญญาอยู่ที่เราทำสัญญาครับตัวนี้สามารถผ่อนดาววางดาวได้ไหมก็ได้ที่ต่อยแต่ต้องดูว่าอยู่ไกลไหมถ้าอยู่ไกลมากครับครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเร
ริ่มต้นไม่มีใบดันเครื่อง P17 ของมาเลวแปลงนี่ก็อยู่ที่ล้านแปดครับล้านขึ้นไปล้านแปดใบดันก็เพิ่มไปแล้วก็ถ้าเป็นตัวเดินแข็งต่อมก็เพิ่มขึ้นไปครับปั๊มแท้ไอ้ปั๊มไม่ใช่เก่านอกเคสปั๊มเป็นปั๊มใหม่ครับล้านเก้าถ้ามีใบดันด้วยรุ่นท็อปรุ่นพิเศษเลยก็ตก2ล้านครับล้านกว่าครับผมแต่ล้านเริ่มต้นที่ล้านแปดกว่าแต่ครั้งนี้ถ้าล้านแปดกว่ามันเป็นปั๊มเก่าครับปั๊มเก่าเครื่องมันเป็นอีกรุ่นนึงเครื่องตัวถูกคนไทยเลยไปครับถ้าอย่างคันนี้ผมทำก็ล้านเก้าคันที่เห็นเนี่ยนะครับเก้ากว่าอันนี้เขาสั่งหลายอย่างสั่งตู้เม็ดตีติดครับตู้ใหญ่เลยรุ่นท็อปเลยมีใบดันมีอะไรตกสองล้านครับล้านไอ้เครื่องปั๊มแถวตอนนี้น้ำมันนี่ต่อไร่ตกอยู่กี่ลิตรถ้านาภาคกลางนี่ไม่เกิน3ลิตรครับถ้านาสิบกว่าไร่นะล็อก10กว่าไร่ไม่ถึง3ลิตรครับแต่ถ้านาทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ไร่ล็อกกับไร่นี่ก็3ลิตรกว่าถึง4ลิตรครับเอาตามความเป็นจริงเลยอ่ะถังน้ำมันบรรจุได้เท่าไหร่กี่ลิตรน้ำมันบรรจุได้120ลิตรครับตอนนี้สีตามสั่งลูกค้าด้วยเนาะตามลูกค้าสั่งแต่ว่าช่วงล่างผมทำเสร็จแล้วผมกินตายครับกินตายให้ลูกค้าครับเกียร์ดันล้อนำที่จะถอดได้ไม่เชื่อมครับเป็นกรอบเกียร์ล้อนำในไรมาชักเกียร์ออกครับสามารถชักออกได้เกียร์ล้อนำเชื่อมติดตรงนี้ครับครับตอนนี้เวลาเราใส่เขา PTO ต้องดับเครื่องไหมไม่ต้องมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเกียร์ครับแต่ถ้าเกียร์สมบูรณ์ดีเครื่องก็ดีให้เครื่องกว่านี้หน่อยก็ใส่ได้ช่วยดันอ๋อไปถ้าเกียร์เขาเก่าจริงก็ต้องเบาให้เครื่องรอบๆต่ำห้าร้อยครับอยู่ที่ความสูงเกียร์ครับตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากได้เลดด้านได้ไหมเลดแบบเนี้ยราคาเท่ากันไหมไม่เทียบกันครับเดี๋ยวชมตัวจริงได้ที่งานโชว์พิจิตรนะครับตัวนี้หางยาวมากเลยตัวนี้ปีกไว้เก็บดินนะรูปปีกถ้าเราตีรอบแรกข้างกระดาเราต้องยกขึ้นครับถ้าตีรอบสองแล้วเราก็จะลงปีกข้างครับถ้าลงปีกสองข้างตีรอบที่สองเข้าไปถ้าเราลงปีกสองข้างบางทีเราน้ำเยอะหน่อยเราจะมองไม่เห็นแนวครับมองไม่เห็นแนวแน่นอนบางทีตีแล้วอาจจะไม่อาจจะเหลือเป็นทิวเนี่ยเราก็ต้องเอาปิดข้างข้างครับมันอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความชำนาญของเราครับตอนนี้แม่กดลงไม่ต้องใช้ตัวถ่วงเนาะไม่ต้องใช้ครับใช้การไฮดรอลิกแล้วครับจะไม่ตามประมาณครับแล้วก็พวกเกิดที่จะเป็นเอาปัดครับบูทตัวนี้ใช้เหล็กธรรมดาหรือว่าไงเหล็กธรรมดาแล้วก็บีบให้เป็นลูกไก่อ๋อบีบให้เป็นลูกไก่ได้ยืดหยุ่นได้ง่ายถ้ากลมเลยบางทีบางองศามันนั่นแล้วมันจะขัดครับใช้ปูนิ้วสองบีบให้เป็นลูกไก่ครับมันจะได้ไม่เจอส่วนมากเจอปัญหาก็จะสึกตรงนี้จะสึกเร็วถ้าเราไม่สายขวางบูทก็จะขวางเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นบูทแท็กครับแต่ถ้าพูดไอ้ที่ขายตามท้องตลาดปั๊มแข็งไม่พอพอสองหน้าไปแล้วก็จะหมดครับใช้บูทของข้อต่อข้อหกตัวนี้ปรับระดับได้นะครับนี่มีรูตัวนี้ใช้กี่มิลครับ9มิลตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราขายออกมาแรกๆมันไม่มีเขาครับแค่นี้ครับผมพอได้ใช้
มันเริ่มคอนแล้วมันสูงไม่พอแล้วหลังแล้วก็มันทำเป็นเตายาวจะสูงไม่ดีถ้าบอกมันย้ายไปข้างบนมันจะพบที่น้ำที่อะไรที่การใช้อะไรมันก็ไปถึงที่ต้นต้นครับตัวฝาปิดนี่น้ำตีขึ้นตรงร่องอ่ะเยอะไหมน้อยครับลองถ่ายด้านในลิ้นมันเสียบเข้ามาถึงนี่ลองถ่ายด้านล่างครับนะจะมีลิ้นเสียบเยอะครับถามว่าครับอย่างนี้ดีครับด้านขึ้นมาครับผมบางคนเขาวิจารณ์ว่าใส่ปอกไปตลอดที่เดินขึ้นครับมันก็ไม่ใช่เหตุผลมันอยู่ที่ลิ้นเสียบครับผมลิ้นมันเสียบกันอย่างนี้มันซ้อนที่เดินขึ้นก็น้อยเลยแต่นี้ได้เลยบางคนก็บอกความคิดเห็นว่าใส่บูทไปตลอดมันมีช่องว่างผมว่าประเด็นนั้นก็มีบ้างแต่ต้องติดกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้ตอนลิ้นข้างในมันจะเสียบตรงนี้ครับได้ระบบที่ว่าขับลิ้นล็อกขับลิ้นลายเป็นมากผมก็ใช้กระโดงอย่างนี้จะเพิ่มความแข็งแรงตามอู่ก็จะตั้งบกพร่องครับก็ทำได้ครับก่อนต้นแบบผมก็ทำอย่างนั้นแล้วหลังผมก็มาทำอย่างนี้แรงจะแข็งแรงกว่าครับตัวนี้สามารถถอดได้ไหมนี่เชื่อมติดเชื่อมติดถ้าถอดแล้วอากาศร้อนดูดร้อนละลายอยู่กับน้ำกินคนขับมันจะใส่ใจครับแต่ตรงนี้จะเป็นแป๊บหนาคิดเงินแป๊บหนาติดอยู่ครับแป๊บเตยถ้าบางๆมันใช้แล้วจะขาดครับผมกระบอกยกหลังหางนี่ยกได้ประมาณกี่เมตรครับจากพื้นพื้นขึ้นมาเมตรกว่าไม่กี่อ๋อจากพื้นนี่นะครับยกสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับส่วนมากกระบอกตัวนี้จะเป็นกระบอกที่มาตรฐานที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายนะครับครับหายากเนาะหายากคู่ละ14,500ยังหาซื้อไม่ได้ยังเป็นเอกลักษณ์ของรถตีเลยกระบอกตัวนี้แต่ตอนนี้ไม่มีครับหายากมากถังลมนี่กี่ลิตรครับเนี่ยถังลมตัวนี้30ลิตรครับยาวเนาะตู้แอร์สวยๆนะครับของใต้กองแม่ปั๊มตัวเดินปั๊มยกจะอยู่ด้านในอ๋อเปิดดูเปิดดูได้ไหมอ๋อติดเนาะครับจะเก็บไว้ตรงนี้ใต้กองจะนอนอ๋อครับ3ตัวให้ความสีขาวเหมือนรถเกี่ยวครับตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันเนาะตัวนี้ก็ตลอดวันครับมีไฮดรอลิกตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตาครับตัวถังลมถังลมเต็มถังก็มันจะไปสั่งงานที่ปั๊มลมอย่างติดล้อครับดูรอบๆคันครับแม็กซ์น้ำมันแม็กซ์ที่มาเข้าเริ่มระบายครับแม็กซ์น้ำมันครับตอนนี้ใช้กี่นิ้ว1นิ้วมั้ยนิ้ว2นิ้ว2หากี่มิล2มิล2มิลโอ้หาเลยน่าเชื่อถือไม่ได้ครับตอนนี้ใช้หากี่มิลตัวนี้3มิลผมสร้างนะฮะผมสร้าง3มิลครับแล้วก็รักพึ่งข้างในนี่ไม่ได้จับหูคือวางเฉยๆแล้วก็ยึดกดบนครับตอนนี้กี่ชั้น7ชั้นเป็นเครื่องต้นแบบของไอ้แมคโครรุ่น12ไม้ทีนี่เขามันเป็นเหล็กที่เรามาลอกแบบเป็นสแตนเลสทำขึ้นโครงใหม่ครับแต่ต้นแบบเขามาเป็นเหล็กอันนี้เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสสามรุ่นตีครับถ้าบางรุ่นหนึ่งอยู่บางทีน้ำกระเด็นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคราบกระดิ่ง
ครับ3เดือนแรกเราโกหกเขาได้แต่หลังจากนั้นมันขึ้นประเด็นว่าเราโกหกเขาไม่ได้ใช่อย่างพวกเนี้ยมันแท้ก็คือต้องแท้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเลดเงานะครับเงาแล้วข้างหลังทับด้วยทับด้วยเหล็กของผมทับขึ้นลูกมาเป็นรางแล้วมาทับด้วยเหล็กข้างหลังโอ้เชื่อมเต็มเลยครับทุกคนครับงานใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับปู่ป๋าหน่วยครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปครับครับเดี๋ยวชมคุมพลังกันหน่อยชมเครื่องยนต์ครับใช้เครื่องยนต์ P11 นะครับจะมีขาค้ำอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้ครับโอเคก็ยึดจะแค่ไหนเดินเดินครับอย่างพวกเครื่องเนี่ยเราโกหกทำไม่ได้หรอกของมาเร็วแปลงก็ต้องเป็นของมาเร็วแปลงครับปั๊มแถวก็ต้องเป็นปั๊มแถวครับผมราคามันต่างกันประมาณ5-6 เดือนราคาเนี่ยเราไปดีเราไปเอาของมาเร็วมาสวมในเครื่องปั๊มแถวแค่โอ้โหไปชั่วโมงเดียวเขายังเขาก็จับได้แล้วเนี่ยปั๊มปั๊มมาเร็วแปลงดูแท่นปั๊มดูเนี่ยแท่นมันจะเติมแล้วก็ฝาครอบวาลไม่หมุนครับ ตัวแบตจะอยู่ด้านบนนะครับ2ลูกแบตเตอรี่100ครับ100เนี่ยสตาร์ทเครื่องใหญ่เนี่ยได้สตาร์ทมันทนกระแสไฟมันเต็มถ้า870ใช้ใช้ได้ใช้ได้กำลังไฟมันครับแต่ประต้านความทนของใดจะสู้100ไม่ได้แต่ของผมที่ออกไปผมจะใช้100แต่ไม่ใช่ N70 ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้ครับแต่กำลังไฟมันสู้100ไม่ได้เนี่ยสายครับทำแบบง่ายๆเพราะว่าใช้นานได้ครับอันนี้มีคิวเยอะไหมยังเหลืออีก4คันปีที่แล้วหรือปีนี้ครับคิวเต็มยังยังไม่เต็มนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอู่ป๋าหน่วยครับไทยเจริญการช่างครับช่างมาก่อนลูกเกิดเป็นลูกปวดไปแล้วเดี๋ยวอู่ใหม่ๆก็เกิดเยอะครับคนรุ่นใหม่ก็ทำเยอะครับก็พัฒนากันไปนะคนรุ่นใหม่ๆก็ออกเยอะครับครับสติ๊กเกอร์ก็มีส่วนนะครับนี่สวยงามครับอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ย 95% ครับจะเสร็จแล้วนะเก็บงานนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมให้ดูเครื่องแบ็คเกอร์เครื่องครับแล้วก็โซนข้างในครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับหน้ารอเลยครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ